สวัสดีครับพบกับตะปูพารวยครับวันนี้ตะปูจะพามา มีบ้านแบบนี้โควิดไม่ได้แอมนะไม่กลัวโควิดนะครับทําไมเลยครับผมเรื่องคือมันเป็นบ้านมันเป็นพื้นที่บ้านเก่าอ่ะ20-30 ปีไงครับเราก็พื้นมันก็จะเริ่มแตกใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรใช่ป่ะมันปลูกออกมาเท่าไหร่เนี่ย30-40 ปีแล้วครับเนี่ยครับวันสี่สิบปีพื้นมันก็จะเริ่มแตกเริ่มร้าวอย่างเงี้ยเนี่ยครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามปูนแตกปูนร้าวมันคือนี่ครับผมนี่ครับที่โกเขาแชร์กันนักหนาว่าโควิดไม่ได้แอมครับไอ้นี่มันคือฟ้าทลายโจรนะเราก็มันก็ดีนะไอ้ที่ตามดินละปูนร้าวปูนแตกมันมีพวกสมุนไพรขึ้นมาเต็มหมดเลยตามนะผมก็เคยถอนทิ้งไงก็ปล่อยให้พวกนี้มันขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาตามทุกหญ้าญี่ปุ่นมันขึ้นมายังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็งงเหมือนกันเนี่ยนะดูดิเห็นปะมันขึ้นมาวันนี้แต่ว่าได้หญ้าญี่ปุ่นมันไม่ได้ปลูกนี้มันปลูกอยู่นู้นมันมุดดินมายังไงก็ไม่รู้แต่พวกนี้ก็ขึ้นมาแต่ว่าข้อดีคือว่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีไงมันก็เลยอาจจะมีพวกเนี้ยมีเมล็ดที่มันปลิวมางอกขึ้นมานะนี่ครับคือข้อดีของมันก็อาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่าไม่สวยงามตามบ้านคนที่ชอบแต่งบ้านสวยแต่ผมแบบอยู่ง่ายๆผมคนอยู่ง่ายแต่ปูอยู่ง่ายครับผมอยู่แบบสบายง่ายๆชีวิตโซลไรเนี่ยอยู่ตามเนี้ยครับมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นนะเราไม่ต้องทำอะไรมากดูดิแต่ตอนนี้พอช่วงนี้มันระบาดหนักเนี่ยเราก็เก็บเนี่ยนะเป็นการสมุนไพรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาแชร์กันแต่เราก็ลองกินดูมันก็ไม่มีอะไรก็เก็บดูกินดูก็มันเขาว่ามันป้องกันโควิดอะไรมาเนี่ยแค่ระงับเลยก็เป็นไข้นะเห็นไหมมันขึ้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมล็ดพันธุ์เขาขายกันแพงมากเลยไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเมล็ดพันธุ์ฟ้าลายโจรเห็นไหมมันขึ้นตามเนี้ยนี่คือทุกอย่างที่ข้างบ้านเนี่ยเหมือนมันขึ้นตามเนี้ยนะมันเป็นหญ้านะแต่มันเป็นยาอันนี้ก็กินถ้ามันขึ้นตามดีๆมันก็เป็นรางจืดได้เป็นรางจืดนั่นผักอมอมแซ่บเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ยาเห็นไหมยานี่ก็ฟ้าทลายโจรเห็นปะมันขึ้นตามปูนแตกเนี่ยคือเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยเราก็ธรรมชาตินะนี่ต้นลูกใต้ใบใครเห็นบ้างนี่อ่ะนี่ต้นเล็กๆนี่กำลังขึ้นมาเนี่ยต้นลูกใต้ใบคือเป็นยาแก้ไข้หวัดประมาณพวกแค่ไข้หวัดทั้งหมดถ้าเกิดใครมีความรู้ด้านนี้นะแต่ผมไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าเขาแชร์กันเยอะว่าไอเนี่ยฟ้าลายโจรเนี่ยมันดีเกี่ยวกับนี้มันเหมือนว่าเนี่ยเรามีอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาเรียกโควิดมันไม่ได้แอมมีบ้านแบบนี้ก็ดีนะมันเหมือนว่ามึงมาที่กูมีบ้านกูมีฟ้าลายโจรรอบบ้านเลยขึ้นตามมันเนี่ยแล้วยิ่งตามในส่วนมันขึ้นเต็มไปหมดเลยก็เห็นโรงพยาบาลอภัยกูเบตใช่ไหมใช่ประมาณนะแชร์ว่าใครอยากได้เม็ดมันก็เขาจะแจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าลายโจรนะเราก็โชคดีที่มันขึ้นข้างบ้านแล้วก็เก็บกินก็ช่วงนี้มันก็มีไว้ก็อุ่นใจนะช่วงที่ว่ามันพึ่งอะไรไม่ได้นะอาจจะพึ่งอะไรที่เป็นทางใจไปก่อนประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรเราไม่รู้แต่วันนี้มันก็รู้แค่ว่ามันเป็นประโยชน์ก็แค่นี้ครับช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยโควิดนี่นะแย่มากๆเลยครับผมมันแย่มากๆเลยมันแย่ถึงขั้นสุดๆนะก็คลิปนี้ก็มานี้ครับมีบ้านแบบนี้ก็ดีนะโควิดไม่ได้แอมนะนะครับอย่าซีเรียสนะคลิปนี้อาจจะเป็นให้เป็นความรู้สำหรับคนที่ว่ามันเป็นเนี้ยมันบางทีมันมีเหตุผลของมันเนี่ยเป็นประโยชน์ในตัวของมันโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหานะธรรมชาติพวกนี้ธรรมชาติมาสร้างขึ้นมาครับเราปลูกมันก็งอกขึ้นมาเองแต่ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยใครมาสร้างขึ้นมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม